สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของโอลิมปิกกันนะครับสำหรับนักกีฬาไทยของเราเนี่ยผลงานเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงกันดูเลยนะครับสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ครั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็คงจะมาไล่แข่งขันกันไปแต่ละชนิดกีฬานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเริ่มขับเคี่ยวกันมันแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่กีฬามวยสากลโอลิมปิก2024กันก่อนเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าจุธามาศเนี่ยนะครับกำปั้นสาวไทยล่าสุดก็ทะลุเข้ารอบ16คนเรียบร้อยแล้วนะครับจากการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะจุธามาศจิตพงษ์นะครับกำปั้นสาวไทยประเดิมคนแรกนะครับคว้าชัยให้นักชกไทยเนี่ยหลังชนะคู่แข่งจากเซอร์เบียขาดลอยเลยนะครับการแข่งขันครั้งนี้ครับอยู่ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ32คนเฟี้ยวครับจุธามาศเนี่ยกำปั้นสาวไทยที่ได้โควต้าโอลิมปิกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพบกับซาร่าเคียโควิชจากเซอร์เบียครับโดยทั้งคู่เนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับโดยตลอด3ยกจุธามาศนักชกสาวไทยเนี่ยออกหมัดได้ค่อนข้างจะแจ้งนะครับดักต่อยทำแต้มนะฮะแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องทั้งหมัดตรงนะฮะทั้งหมัดดักต่อยเนี่ยมันแหมครบเครื่องนะครับทำให้ครบยกเนี่ยก็ดูแล้วทำได้ดีจริงๆนะครับชนะไป4-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปแต่ต้องบอกนะครับว่ามันมีประเด็นดราม่าเล็กๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าหมายเพื่อนบ้านที่เป็นกรรมการอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยไม่รู้แกไปตาเป็นแบบไหนไปดูยังไงนะครับมีอยู่คนเดียวครับที่ให้แพ้ทุกยกนะครับคือต้องบอกว่าหลังจากที่จุธามาศเนี่ยเอาชนะซาร่าไปได้แบบค่อนข้างขาดนะก็กรรมการ5คนจาก5ชาตินะครับให้จุธามาศชนะ4คนมีแค่จากฟิลิปปินส์เนี่ยที่เป็นเพื่อนร่วมอาเซียนคนเดียวที่ให้จุธามาศแพ้ทุกยกบ้าไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันดูไฟเดียวกันอยู่หรือเปล่าหรือดูคู่เดียวกันอยู่หรือเปล่าหรือเอาตาหลังดูที่ไหนนะฮะอันนี้มันก็ตลกดีนะครับซึ่งแฟนมวยเนี่ยนะฮะหรือว่าแฟนกีฬาชาวไทยเขาก็ลุมสวดกันว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันอคติไบแอดหรือเปล่าอิจฉาแน่ๆเลยมันไม่เป็นกลางคือถ้ามันแพ้คงไม่ทุกยกหรอกเพราะคนอื่นเขาเห็นว่าชนะตลอดนะครับมันก็อะไรประมาณนี้ซึ่งเบื้องหลังนะครับในการขึ้นชกไฟนี้จุธามาศบอกว่าเขาตื่นเต้นนะเพราะว่าชกเป็นคนแรกซึ่งพอชกคนแรกๆยังมองทางกรรมการไม่ออกว่าเขาจะตัดสินแบบไหนนะฮะมันก็มีอยู่2แบบอะฮะตัดสินเป็นกลางกับตัดสินไม่เป็นกลางเนี่ยนะฮะคือก็ต้องบอกว่าอ่ะนักกีฬาเขาก็กังวลใช่ไหมเรื่องหมัดมวยมันใช้สายตาดูไงแต่ว่าก็พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ยกแรกคิดว่าน่าจะชนะ3-2แต่พอมาได้4-1โล่งขึ้นเลยนะรู้ว่ากรรมการมองแบบต่อยชัดเจนจึงจะให้คะแนนรอบหน้าเจอกับโมร็อกโกซึ่งซ้อมมาด้วยกันลุยเต็มที่เหมือนเดิมค่อยๆไปทีละช็อตนะครับเพราะว่านักกีฬาไทยเนี่ยเขาไปเก็บตัวฝึกซ้อมมานานแล้วนะครับแล้วก็หาคู่ชกมาพอสมควรแล้วนะฮะซึ่งคู่แข่งเนี่ยเป็นคนสูงกว่ามีหมัดหน้าที่น่ารำคาญเล็กน้อยแต่ว่าไม่แม่นเท่าไหร่จุธามาศบอกว่าทำกันบ้านมาดีเคยลงนวมกันมาแล้วเมื่อถามถึงโอลิมปิกเกมครั้งที่2ต่างจากครั้งแรกหรือไม่นั้นเจ้าเฟียวก็กล่าวว่าต่างกันเยอะรอบนี้รู้สึกนิ่งกว่ารอบก่อนยังตื่นเต้นเวทีเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นน้องใหม่ทำตัวไม่ถูกแต่ครั้งนี้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์แล้วรู้แล้วว่าจะต้องทำแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะในขณะที่วีรพลจงจอหอนะครับก็ต้องบอกว่าแหมน่าเสียดายนะครับต้านนักชกโดมินิกันไม่ไหวครับตกรอบแรกมวยโอลิมปิกนะฮะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหลานสมจิตนะครับเจ้าเกมนะครับวีรพลจงจอหอสุดต้านจริงๆนะครับแพ้ให้กับผู้ชกจากคริสเตียนนะฮะซาเวียพินาเลสจากโดมินิกันนะครับไป0-5คะแนนโอ้โหขาดเลยทำให้เป็นนักชกไทยที่ต้องตกรอบเป็นคนแรกของทัพกัปตันไทยนะครับการแข่งขันมวยสากลในกีฬาโอลิมปิก2024เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้80กิโลกรัมตอนแรกก็คาดหวังว่าจะเข้าไปได้ลึกกว่านี้นะครับแต่ผลปรากฏว่ามันต้านไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหเขาดีมากเลยนะฮะคือต่อยเป็นโดนหลบได้ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับค่อนข้างที่จะเหนือเลยนะฮะคนนี้ก็เอาไปช
ชนะไป5-0เลยนะมันค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งวีรพลเขาก็ยืดอกรับนะครับบอกว่าแพ้จริงๆนะครับเผยว่าช้ากว่านะครับนักชกโดมินิกันเจ้าเกมบอกว่าตามที่วางแผนกันไว้คือตั้งใจจะดักต่อยและดึงจังหวะแต่พอขึ้นไปต่อยจริงๆแล้วเนี่ยพอเราออกหมัดแยบไปแล้วเนี่ยดึงจังหวะกลับไม่ทันนะฮะเพราะว่าเขาเร็วกว่าเราซึ่งก็เร็วกว่าตน1จังหวะนะฮะและเกมการชกก็เป็นรองที่ผ่านมาก็พยายามทำกันบ้านมาตลอดศึกษาฟอร์มการชกของเขาดูว่าต่อยอย่างไรแต่ก็แก้ทางไม่ค่อยได้นะฮะซึ่งวางเอาไว้ว่าคือพยายามจะไม่เข้าไปแลกเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาที่มักจะเอาชนะนักมวยที่เดินเข้าหาจึงแก้ด้วยการดักต่อยส่วนหลังเนี่ยจบยก2ที่คะแนนเป็นรองก็พยายามเดินเข้าหานะครับแล้วก็หาจังหวะบวกแรกโดยส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะพอใจฟอร์มตัวเองแต่เมื่อเทียบกับระดับนานาชาติถือว่าไม่ดีพอก็ยังอยากสู้ต่อจะกลับไปพยายามต่อไปนั่นเองนะครับส่วนธนัญญาสมนึกอีกคนนึงเนี่ยเจอกับดอนจิต้านะครับก็แพ้ไป3-2คะแนนนะครับก็ถือว่าพยายามแล้วแต่ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้นะพลาดเองนะครับอ่ะมาที่ทางด้านของแบดมินตันกันบ้างดีกว่านะครับบาสกับปอปอเนี่ยก็สยบคู่ดัชประเดิมคว้าชัยแบดมินตันโอลิมปิกเกมนะครับบาสเดชาพลพัววรนุเคราะห์กับปอปอซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ6ของโลกนะครับประเดิมสนามในแบดมินตันโอลิมปิกเกมได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ทุบคู่โรบินทาเบลิงกับเซเรนาเพียกคู่มือ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2เกมรวดการแข่งขันแบดมินตันนะครับในครั้งนี้เล่นกันที่ Adidas Arena ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับคือก็เป็นคู่ผสมอะนะครับกลุ่ม Bแมตช์แรกนะฮะก็อย่างที่บอกไปสถิติการพบมาทั้งหมด11นัดเนี่ยนะครับเป็นด้านคู่บาสกับปอปอชนะไป8แต่2ครั้งล่าสุดที่พบกันเป็นคู่ของโรบินทาเบลลิงกับเซเรน่าเอาชนะไปได้เกมแรกครับคู่บาสปอปอเนี่ยเปิดเกมอย่างยอดเยี่ยมนำไป6-3นะครับเล่นลูกจากแดนหลังได้เฉียบนะครับแล้วก็นำนะครับไป12-7จากนั้นเกมยังเป็นของบาสกับปอปอ้ออยู่ที่คุมเกมไว้ได้เหนียวแน่นแล้วก็ปิดเกมแรกได้อย่างเฉียบขาดนะครับ21-14เกม2ก็ทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำไป5-2นะครับไล่ตบไล่โอ้โหดุดันเลยอะ11-6แล้วก็บาสปอปอ้อวางเกมได้ยอดเยี่ยมนะครับมันก็พอวางตำแหน่งดีรักษาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลก็ปิดแมตช์ไปเลยนะครับ21-16เอาชนะไป2-0เซตนั่นเองนะครับเก็บชัยชนะในแมตช์แรกนะครับต่อไปครับจะไปเจอกับโคเซราเมเมรี่กับทางด้านของทานิน่าวิโอเลตเมเมรี่นะครับคู่อันดับ48ของโลกจากแอลจีเรียวันจันทร์ที่29เวลาเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ส่วนกุลวุฒิวิทิศสารนะครับก็เอาชนะนะครับนักตบจากมอริเซียไปได้นะครับ 2-0 เซต 21-9 แล้วก็ 21-12 ส่วนเมสุพนิดานะครับเบียดคว้าชัยสุดมันนะครับแมตช์แรกแบดมินตันโอลิมปิกเกมนะครับก็หญิงเดี่ยวมือ16ของโลกเปิดหัวในโอลิมปิกเกมได้อย่างลุ้นระทึกนะฮะก่อนคว้าชัยเหนือจูเลียน่าเวียนาวิเอร่ามือ50ของโลกจากบราซิลไปแบบสนุก2-0เกมนะครับก็เป็นการแข่งขันในเกมแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นมือวางอันดับ11ของรายการมือ16ของโลกเอาชนะไปได้นะครับ21-16แล้วก็อีกเซตหนึ่ง21-19ลุ้นจริงๆนะครับ2-0เซตประเดิมคว้าชัยแมตช์แรกไปได้สำเร็จนั่นเองนะครับในขณะที่ชายคู่นะครับชายคู่ก็เป็นสุภักษ์จอมเกราะกับกิตินุพงษ์เกตเรนเจอกับเจ้าภาพเอาชนะไป2-0เซต21-14แล้วก็21-19นั่นเองนะครับอ่ะแล้วนี่ก็คืออัปเดตนะครับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกของนักกีฬาไทยในวันนี้นั่นเองถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ